จะสมบูรณ์ได้ถ้าเราไล่มาดูตามลูกศรนั้นก็จะต้องเกิดการถอนทหารของทั้งสองฝ่ายออกจากพื้นที่อาณาบริเวณ 4.6 ตารางกิโลเมตรโดยรอบปราสาทพระวิหารนี่ก็คือปัญหาของปราสาทพระวิหารนะครับทีนี้การถอนทหารทั้งสองฝ่ายออกจากอาณาบริเวณ 4.6 ตารางกิโลเมตรนั้นมันก็จะเป็นไปตามกรอบการเจรจาของคณะกรรมการร่วมเขตแดนไทยกัมพูชาหรือที่เรียกว่า JBC ไทยกัมพูชาซึ่งเป็นไปตามกรอบการเจรจาที่รัฐสภาอนุมัติไปเมื่อวันที่28ตุลาคม2551ซึ่งผมและเพื่อนสว.อีก7และ8คนเป็น7และ8คนที่ลงคะแนนเสียงคัดค้านกรอบทั้ง2กรอบนี้แต่แพ้